ลิลลี่แจงชัดไม่อยากดราม่าหรือมีปัญหากับใครเจนนี่เคียงข้างไม่ห่างอีกหนึ่งนักร้องสาวมากความสามารถอย่างลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นน้องสาวของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ก่อนหน้านี้ลินดี้ก็ได้จัดงานวันเกิดแบบภายในสุดอบอุ่นแต่พอเพิ่งผ่านวันเกิดมาหมาดๆดันเจอดราม่าเบาๆเมื่อเจอมือดีนำโพสต์เก่าๆในอดีตไปปั่นกันจนกระทั่งเจ้าตัวออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข่าวและนำเรื่องราวบางเรื่องสเตตัสบางโพสต์ของหนูไปลง TikTok นะคะแต่หนูขอสรุปตรงนี้เลยว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเพียงอดีตไปแล้วไม่อยากให้พูดถึงหรือพาดพิงกันอีกมันเป็นการไม่ให้เกียรติปัจจุบันหนูเองไม่อยากมีดราม่าหรือมีปัญหากับใครด้วยค่ะได้อยากให้ทุกคนโฟกัสกับปัจจุบันและอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นดีกว่านะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังรักและเป็นห่วงหนูตลอดฝากรอติดตามต่อไปของหนูด้วยนะคะโดยทางด้านพี่สาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจบอกว่าเก่งมากน้องโตขึ้นแล้วนะเดินหน้าต่ออย่างมีความสุขพี่และครอบครัวพร้อมอยู่ข้างๆเสมออะไรที่มันบั่นทอนจิตใจอย่าเก็บเข้ามาในสมองสร้างแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะต่อไปนะเราทุกคนรักน้องครอบครัวเองก็รักน้องเลิกจีนเลิกโยงได้แล้วนะคะเรามาโฟกัสผลงานปัจจุบันกันดีกว่าเนาะน้องคงเหนื่อยแล้วแหละทำกลางแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาส่งให้กำลังใจดินดี้